ื่อพูดถึงดันล็อปนะครับเราไม่ต้องนึกถึงผู้ที่ริเริ่มพัฒนายางรถยนต์แบบที่ต้องสูบลมแล้วก็มียางในเป็นเส้นแรกของโลกวันนี้นะครับเขาได้ผลิตแล้วก็พัฒนายางรถยนต์รูปแบบใหม่ออกมาให้เราได้ใช้กันแล้วจะเจ๋งแค่ไหนนะครับต้องติดตามในช่วงจับชีพจรตอนนี้จูนรออยู่แล้วกับดันล็อปครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวยานรถยนต์นั่งอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากดันล็อปในราชกรีฑาสโมสรนะคะสำหรับรายละเอียดของยางคุณพรพิณันพิสุทธิ์วัชรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดันล็อปไทยไทยแลนด์จำกัดจะมาบอกกับเราค่ะเมื่อวันที่1เมษายน2559ในห้อง The Winning Post ราชกรีฑาสโมสรบริษัทดันล็อปไทยไทยแลนด์จำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวยางรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ On-Road SUV รุ่นใหม่ล่าสุด Grand Tech PT3 ความสุขไปกับขุดได้ทุกเส้นทางโดยมิสเตอร์โมโตฮิซะมาเอโนะประธานบริษัทและคุณพรพิณันพิสุทธิ์วัชรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดันล็อปไทยไทยแลนด์จำกัดเชิญสื่อมวลชนและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ดันล็อปร่วมงานด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่นันสวัสดีค่ะค่ะดันล็อปวันนี้เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะ Grand Trek PT3 นะคะเป็นยางที่เราเปิดตัวมาเพื่อรองรับตลาดในกลุ่มของรถ SUV ค่ะแล้วก็ PPV นะคะหรือที่เรารู้จักกันว่ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์ค่ะค่ะแล้วจุดเด่นนี้มีความแตกต่างยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะสำหรับรถพวก SUV นะคะความต้องการก็คือต้องการลักษณะของการควบคุมทิศทางได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะขับบนทางเรียบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะสุดท้ายนี้คุณพรพิณันมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะคือยางตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ใช้รถในประเภทของ SUV PPV นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นที่พอใจนะคะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ของทุกท่านได้ดีค่ะค่ะรับรองว่าขายดีขายดีอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับดันล็อปรุ่นใหม่ทีนะคะในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยางรถยนต์ดันล็อปรุ่น Grand Tech PT3 มีให้เลือก17ขนาดราคาเริ่มต้นที่เส้นละ 3,600 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทดันล็อปไทยไทยแลนด์จำกัดโทร02-744-0199หรือ www.danlopthai.co.th รถคู่ใจของผมก็ได้เลิกเปลี่ยนยางแล้วนะครับสงสัยจะต้องไปลองสอยยางจากดันล็อปมาใช้ดูซะหน่อยไปต่อกันในช่วงเปิดอกกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวของกล้องติดรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายนะครับทำให้เขาเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นวันนี้จูนก็เลยมีกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ๆมานำเสนอกันในช่วงเปิดอกติดตามได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงช่วงเปิดอกวันนี้จูนมีกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากGarminมาแนะนำให้คุณผู้ชมที่กำลังอยากจะได้หรือว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนกล้องติดรถยนต์อยู่พอดีเดี๋ยววันนี้นะคะคุณชาณรงค์ธีรโรจนารัตน์ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์Garminนะคะจะมาแนะนำกล้องติดรถยนต์ให้เราได้ทำความรู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะคุณชาณรงค์สวัสดีครับคุณจูนครับค่ะแหมเมื่อกี้นี้จูนเกินออกใบซะดีเลยครับเดี๋ยวจะให้คุณชาณรงค์นะคะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของGarminให้ฟังกันหน่อยค่ะได้ครับคือโดยปกติเนี่ยหลายๆท่านคงจะรู้จักGarminในแง่มุมของอุปกรณ์นำทางในรถยนต์ทำการนำทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเราก็เรียกว่าตัวนูวีนะครับซึ่งหลายๆท่านคงจะมีใช้งานอยู่ทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นจากข่าวคราวต่างๆเนี่ยเราคงพบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นรอบรถเราเนี่ยตลอดเวลาอุบัติเหตุใช่ครับคนนู้นคนนี้ทำนู่นทำนี่อะไรกันนะกล้องที่ติดอยู่ในรถยนต์จะมีประโยชน์ในหลายๆกรณีเป็นหลักฐานด้วยใช่ครับทั้งสำหรับตัวเราเองหรือสำหรับท่านอื่นๆที่อยู่เกิดเหตุการณ์ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นGarminเองเราก็จะมีกล้องติดรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบมาให้เลือกนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะมีนูวี่อยู่แล้วเราก็จะมีกล้องติดรถยนต์แบบตัวนี้ฮะสำหรับใช้งานร่วมกับตัวนูวี่นะครับติดแล้วใช้งานร่วมกันอันนี้จะเป็นกล้องเรียกว่ากล้องรุ่นเล็กนะครับนอกเหนือไปจากกล้องรุ่นเล็กแล้วนะเราก็มีกล้องที่สามารถทำงานแบบอิสระโดยตัวมันเองลักษณะแบบ2ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้คือ GDR 45ตัวนี้คือ GDR E 350นะครับกล้อง2ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่มีจอในตัวนะครับสามารถทำงานได้โดยอิสระโดยที่ไม่ต้องมีตัวอุปกรณ์นำทางนะครับใส่การ์ดแล้วก็บันทึกภาพของมันไปเองเราดูข้อมูลต่างๆได้ซึ่งกล้องพวกนี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์และความสามารถพิเศษนอกเหนือจากกล้องบันทึกภาพทั่วไปยังไงบ้างคะอย่างเช่นความสามารถที่เรียกว่า front collision warning นะครับสมมติถ้าเราขับรถไปแล้วเราใช้ความเร็วแล้วเราบังเอิญขับไปใกล้คันหน้ามากเกินไปแล้วเราไม่ได้ลดความเร็วกล้องจะเตือนส่งเสียงเตือนเราว่าใกล้คันหน้ามากไปแล้วนะ
อันนี้เพื่อป้องกันคนที่อาจจะหลับในเผลอเหยียบคันเร่งไม่ได้ถอนคันเร่งนะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วสมมติถ้าเราขับในกรณีเดียวกันเลยครับแทนที่จะเข้าไปใกล้คันหน้าเรากลับอาจจะเผลอหลับในแล้วรถเราเบี่ยงออกจากเลนของเราเองอันนี้ก็จะมีความผิดในการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะเขาเรียกlane departure warning นะคือถ้าเราขับทับเส้นทึบกล้องมันเห็นภาพปุ๊บมันจะเตือนส่งเสียงปิ๊บเตือนเราให้เราตื่นขึ้นมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับถูกต้องครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือในกรณีทั่วไปสำหรับกล้องพวกนี้สมมุติถ้าระหว่างที่เราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุตกหลุมตกล่องหรือมีใครมาชนเรา นะครับในอุปกรณ์พวกนี้จะมีสิ่งเรียกว่า G sensor อยู่นะครับมันจะทำการบันทึกล็อกภาพวิดีโอในช่วงนั้นไว้เลยทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์นะครับเพราะด้วยความสามารถของกล้องพวกนี้เนี่ยโดยปกติมันจะไลท์ทับข้อมูลแต่เหตุการณ์พวกนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมันก็จะล็อกไฟล์เอาไว้ถ้าเป็นรุ่นนี้มีความสามารถพิเศษอีกนะเขาเรียกว่าของเขาเรียกว่า parking mode นะครับคือถ้าเราจอดรถทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วดับเครื่องออกจากรถไปแล้วมีอะไรมาเกิดเหตุการณ์หน้ารถเรามีคนเดินมาทุบรถรถถอยมาชนรถเราเกิดความเคลื่อนไหวเกิดแรงสั่นสะเทือนกล้องจะบันทึกภาพโดยอัตโนมัติก่อนและหลังเหตุการณ์นะครับทำให้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแต่พอเรากลับมาเฮ้ยรถเรามีรอยเราเอาวิดีโอมาเปิดดูเราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหน้ารถเราดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือความสามารถเรียก parking mode นะครับขยับมาอีกครับนอกเหนือจากนั้นแล้วบางคนบอกว่าใช้นำทางและกล้องโอ้มันหลายชิ้นแล้วเกินนะครับGarmin ตอนนี้มีรุ่นใหม่มาครับเรียกว่า Nuvi Cam ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นำทางในรถยนต์ขนาด6นิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยแต่ที่พิเศษคือมันมีกล้องติดรถยนต์บันทึกภาพมาด้วยในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์2ชิ้น2 in 1เป็น2 in 1ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องของ Front Collision Warning เรื่องของ Lane Departure เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะจอก็มีขนาดใหญ่นอกจากมันมีกล้องในตัวเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Garmin Real Vision คือสมมติถ้าเราขับรถไปแล้วพอจะถึงจุดหมายนะครับเดิมปกติมันเห็นเราจะเห็นเป็นภาพแผนที่บนหน้าจอกล้องจะเอาภาพจากกล้องเนี่ยขึ้นมาแสดงบนหน้าจอแล้วก็แสดงให้เห็นว่าปักธงเห็นว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ตรงไหนบนภาพวิดีโอนะครับก็ช่วยให้เราสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องในเรื่องของการชาร์จแบตหรือว่าวิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะคือถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ในรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวมันเองจริงๆจะมีแบตเตอรี่อยู่สามารถงานใช้งานภายนอกได้31ชั่วโมงแล้วแต่รุ่นแต่โดยปกติถ้าอยู่ในรถเราก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จุดบริเวณรถยนต์ตรงนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมพวกเรากันอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้อยากได้เหลือเกินทีนี้ว่าคนที่อยากได้ค่ะเขาจะสามารถไปหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะถ้าเป็นของ Garmin เองเนี่ยเรามีทั้งขายตามเว็บไซต์ออนไลน์ดังๆชื่อดังทั่วๆไปนะครับรวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับจะเป็นห้างที่อยู่ในตามมอลต่างๆคนนั้นจะมีขายอยู่ทั่วไปหมดเลยครับค่ะแล้วในเรื่องของราคาล่ะคะเป็นยังไงบ้างราคาของ Garmin เนี่ยจะมีตั้งแต่ 5,000 กว่าบาทนะครับ 6,000 กว่าบาท 7,000 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นอย่างถ้า Nuvi Cam ตัวนี้ก็จะ 14,990 บาทเพราะมัน 2 in 1แล้วการรับประกันหรือว่าอายุการใช้งานล่ะคะเป็นยังไงโดยปกติเราจะรับประกัน1ปีครับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าการใช้งานเราได้ขึ้นชื่อจากลูกค้าว่า Garmin เนี่ยทนมากนะครับใช้งานได้กันหลายๆปีค่ะเอาล่ะค่ะสุดท้ายนี้คุณชาญรงค์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็จะขอฝากว่าสมมุติถ้าท่านจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับเช่นอาจจะเป็นกล้องติดรถยนต์หรืออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเลือกด้วยความสามารถของกล้องเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าอย่างกล้องติดรถยนต์เนี่ยเราใช้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองใช้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับถ้าภาพที่ได้มันไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับท่านได้ในอนาคตซึ่งท่านไม่สามารถแก้ตัวหรือกลับมาบันทึกภาพใหม่ได้นะครับค่ะเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ได้อย่างดีมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจกล้องติดรถยนต์แล้วก็นึกถึง Garmin เป็นอันดับแรกครับผมขอบคุณค่ะในวันนี้ขอบคุณคุณชานรงค์นะคะครับผมขอบคุณครับ